็พูดไปเรื่อยๆไม่เป็นคำก็มีค่ะใช่เวลาที่เด็กๆอ่ะเขาอยากพูดเขาจะพูดไปเรื่อยๆก่อนไม่เป็นคำพูดเป็นภาษาต่างดาวอ่ะเราเรียกภาษาต่างดาวเนาะเพราะว่าน้องอยากคุยแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนนะคะเราก็ใส่คำสั้นๆให้ดูว่าเขากำลังเล่นอะไรอยู่น้องกำลังเล่นอะไรอยู่นะคะเช่นกำลังเล่นแบบเล่นขายของอยู่กำลังเล่นน้องตุ๊กตาอยู่แล้วก็พากไปนะคะกำลังทำท่าร้องเพลงอยู่แล้วก็บอกว่าอ๋อร้องเพลงเหรอร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนักร้องร้องเพลงเราก็ว่าไปหรือน้องกำลังร้องเพลงอะไรเราก็ใส่คำศัพท์ให้ We are on the bus go round and round นะคะเราร้องช้าพร้อมท่าทางจะทำให้น้องร้องตามได้ดีขึ้นถ้าเราร้องว่า We are on the bus go round and round round and round round and round น้องจะได้อะไรคะได้ round round มั้ยเราก็ไม่ได้นะคะอาจจะได้เพราะว่าอยากร้องตามเราร้องไม่ได้ก็เลยใช้ทำนองแทนนะคะร้องเร็วได้แต่ว่ามาร้องสั้นๆให้น้องด้วยนะคะ We on the bus go round and round นะคะแบบนี้นะคะเหมือนยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างน้องชอนก็ได้น้องชอนสมัยก่อนนะเขาจะพูดไม่ได้ใช่ไหมพูดไม่ได้เขาก็จะพูดภาษาต่างดาวของเขาไปเรื่อยนะคะเวลาร้องเพลงเขาก็จะยืด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 ทำแบบนี้พยายามทำให้ได้ทันเรานะคะคราวนี้ครูก็ช้าให้น้องทีละประโยคนะคะลองดูว่าน้องจะได้ประมาณไหน head head shoulder knee and toe knee and toe อะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เขาได้แต่ head นะคะshoulder knee and toe ไม่ได้นะคะแล้วก็อ๋อ head เขาก็ทำตาม head shoulder แล้วเขาพูดผิดเขาไม่ได้พูดคำว่า shoulder เขาพูดคำไหนก็ไม่รู้เราก็ย้ำใหม่ shoulder เขาก็พูด shoulder เยี่ยมมากแล้วก็เชียร์แล้วก็ไปต่อทีละวรรคแบบนี้สรุปว่าเขาก็ร้องได้นะคะร้องได้แล้วก็ทำได้เข้าใจนะคะเข้าใจเพราะว่าถ้าเราร้องเร็วอย่างเดียวหรือเปิดให้ลูกฟังทีวีมือถืออย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาร้องไม่ทันนะคะภาษาของเขาอ่ะที่เขาจดจำไม่ทันก็เลยจะกลายเป็นภาษาต่างดาวหรือเด็กบางคนก็จะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ